pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบดเลียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเพนเซตดาบแซดในแพทล่าสุดนี้นะครับผมสำหรับเพนเซตดาบสแวนเดอร์หรือว่าดาบแซดของเรานะครับผมมองว่าเซตเนี่ยมันค่อนข้างเก่งนะมันเอาออบเจกต์ง่ายนะครับมันตีไฟเตอร์ตีแทงล้มแทงได้ไวนะครับเพราะว่ามันตีเร็วนะครับผมฟาร์มก็ไวด้วยนะครับแต่ว่าผมยังเห็นคนในท็อปเซิร์ฟเนี่ยเขายังเล่นเป็นเซตเบิร์ดอยู่นะครับผมมันก็อาจจะดีคนละแบบนะครับเซตเบิร์ดเนี่ยก็อาจจะคอมโบชัวร์ชุดเดียวตายได้นะครับผมแต่ว่าเซตดาบแซดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะหลากหลายมากกว่านะสำหรับผมนะมันตีออบเจกต์ได้เร็วนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ดาเมจเบาเลยนะมันก็แรงนะครับผมกระโดดเจ็บยังไงก็ชุดเดียวตายนะครับผมแต่ว่าเซตนี้นะมันก็จะไม่เหมือนเซตโซลิงออร่าเพราะว่าโซลิงออร่าเนี่ยมันให้เลือดมาได้ถึง 1,000 เลยนะก็มันก็อาจจะดีกว่านะครับแต่เซตนี้มันค่อนข้างที่จะไปในทางดาเมจจ๋าๆเลยนะครับผมโอเคตรงนี้เราก็เดินมาแท็กกลางนะครับเทนฝั่งนู้นเนี่ยเขาเจ็บนะเราอาจจะฆ่าได้นะครับแล้วเขาเข้ามาโพซิชันอย่างนี้น่าจะเอาได้นะครับผมลองเล่นดูครับปึบปึบปึบเรียบร้อยครับผมเฟิร์สปัดครับตรงนี้ทุเรนเข้ามาครับเรารอ2วิครับผมแล้วเราก็สวนเข้าไปครับฟันหนึ่งทีฟันอีกหนึ่งทีและผมก็ไม่น่ารอดแล้วสโลจัดเลยทุกคนโอเคถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมถ้าในกรณีแบบเนี้ยเราอาจจะต้องเอาดาร์กแล้วนะครับผมเพราะว่าผมคงไม่ได้เดินไปข้างบนแล้วนะครับเพราะว่ามันอีก10นาทีอ่ะเดี๋ยวดาร์กมันจะเกิดแล้วอ่ะไม่ใช่สิออบเจกต์มันจะเกิดแล้วทั้งมังกรทั้งดาร์กนะครับเราควรจะเลือกอะไรที่มันแบบสามารถเอาได้มีเปอร์เซ็นต์ที่มันได้มากกว่านะครับถ้าเกิดเราวิ่งฝืนไปมังกรบัฟมังกรมันดีบัฟแรกจริงนะครับช่วยให้เราฟาร์มได้เร็วนะครับผมแต่ว่าถ้ามันเสี่ยงเนี่ยเราก็เลือกอันที่มันตรงข้ามก็ได้เพราะว่าบัฟดาร์กเนี่ยหรือว่าที่มันปล่อยแวนการ์ดออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็ดีนะครับผมแพนด้าจะลาสนะทุกคนแล้วผมไม่มีพันเน็ตนะผมต้องอติครับโอเคแล้ววันเดอร์เล่นให้สวยครับผมเหมือนว่าบูจะขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะทันหรือเปล่าผมก็เรียกเพื่อนนะรีบตีครับแต่แพนด้าเดินมาแล้วทุกคนโอเคผมต้องโอ้ตัวเลนเดินมารอดไหมรอดอยู่แหละ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 วันเดอร์เอาหน่อยสวยเพื่อนโอเคเรายังรอดอยู่นะครับถอยออกมาครับผมเราเอารูนดูดเลือดมาเนาะผมใส่เป็นบัตรเมจิกนะครับผม10เม็ดนะบางคนเนี่ยเขาก็เล่นเป็นรูนเพย์กันนะครับผมแต่ว่าผมเล่นเป็นบัตรเมจิกนะผมชอบมากกว่านะครับมันมีดาเมจด้วยแล้วมีดูดเลือดด้วยนะครับมันค่อนข้างดีกว่านะครับสำหรับผมนะผมชอบอันนี้นะครับแต่ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับผมมันใช้ได้ทั้ง2รูนอะไม่ว่าจะเป็นบัตรเมจิกหรือว่ารูนเพย์นะครับผมที่มันแบบดูดเลือดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าบัตรเมจิกเนี่ยมันจะให้พลังเวทแล้วก็ดูดเลือดนะครับผมพลังเวทแล้วก็เวทแวมไพร์นะครับโอเคโอ้ลำคาญอิลูเมียอยู่นะวิธีการฟาร์มของเพย์ให้เร็วเนี่ยก็คือเราต้องเลี้ยงสแต็กให้เป็นนะครับผมสแต็กเนี่ยจะอยู่ตามระยะเวลาหลอดสีเหลืองข้างบนนะครับถ้าเกิดเก็บได้3สแต็กจะฟันไวมากๆตอน1สแต็กก็จะตีเร็วนะครับผมยิ่ง3นี่คือตีเร็วเลยนะครับผมอ้าวยืนทำอะไรยืนทำอะไรนายเรียบร้อยเดี๋ยวเราวิ่งครับเขาเรียกว่าฆ่าแล้วออกนะครับผมสเต็ปแอสซาซินเราเห็นลูเมียเขาขึ้นบนแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยเราอาจจะเล่นได้นะ
เซเนียต้องติด50วิครับผมเราอาจจะโอ้ไม่ได้ว่ะทุกคนผมเคลียร์กลางตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าใจเย็นพี่ด้าพี่ด้าใจเย็นดิพี่ด้าใจเย็นโอเคถอยครับถอยครับเทรดผมอย่างโหดแพนด้าที่ผมไม่เคลียร์กลางเร็วเนี่ยเพราะว่าผมเห็นเมจกำลังเดินมาไงผมไม่อยากเป็นคนที่แบบใจร้ายจะดำขนาดนั้นนะครับผมก็แบ่งๆกันรวยนะครับแต่ว่าแพนด้าที่มันเทรดได้ขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าแพนด้าเนี่ยพาสซีฟมันมีดูดเลือดไงทุกคนมันก็ดูดเลือดโหดอ่ะมันไม่ได้ดูดเลือดดิมันเป็นฟื้นฟูเลือดอ่ะถ้าเกิดเก็บสแต็กครบอ่ะมันก็เลยดูแพนด้าแบบนี้มันเลยดูเทรดเก่งๆเก็บสแต็กครบก็ได้เลือดเด้งมาแบบเกือบพันนะในช่วงต้นเกมรีบเคลียร์ครับโอ้พี่ด้ามาดิทุกคนก็ต้องไปครับพี่ด้ามาก็ต้องไปฮะผมไม่ได้นะทุเรนมานะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเรารีบเอานกฮูกตัวนี้เราก็รีบไปดีกว่าโอ้โหเหลือ1เหลือไว้ทำไมเลือดวิ่งเลยฮะจังหวะนี้ก็ต้องวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งเก็บไม่ได้ด้วยเพื่อนไม่ให้โอเคกลับก็ได้ป้อมบนเราเรียบร้อยไปแล้วทุกคนตอนนี้รูปเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเราเป็นตัวต้นเกมนะแต่ว่าโดนนะครับผมโอเคเราเอาบูก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราน่าจะต้องรับเวฟบนด้วยเพราะว่าไม่มีคนรับนะครับโอเคได้อยู่ก็ตอนนี้ก็ถ้าเกิดเกมมันเป็นทรงแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะทำต้นเกมไม่ได้แต่ว่าการเงินอย่าให้ดรอปนะครับถ้าเกิดการเงินตกเนี่ยผมบอกเลยทีมไฟท์เนี่ยเราจะขาดดาเมจมากๆนะครับเพื่อนเล่นกันอยู่ตรงกลางนะทุกคนผมมีอันตีนะน่าจะโดนตบเอ้าพี่เทนเข้ามาโอเคถึงไหมถึงไหมชึบมันโดดก่อนโอเคผมว่าไม่น่าได้ละอาจจะได้ฟ้าไม่ใช่ดีเลสนะครับให้เตะโผล่ล่างนะโอเคพันธุ์อีกครับโอ้ต้องไปครับ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 เคลียร์คลิปบนได้อยู่นะครับได้แค่ตัวเดียวเพราะแพนด้ากำลังเดินมาแล้วนะครับวันเดอร์เรากำลังเดินขึ้นมานะครับผมเราสังเกตจากมินิแมปเดี๋ยวผมรอเล่นกับตอนวันเดอร์มานะเขาเคลียร์เสร็จแต่เขาต้องเข้าพุ่มครับโอเคตามสูตรที่เรียนมาเรียบร้อยโอเคสวยเพื่อนถือว่าจับคนหลงได้1คนนะครับวันเดอร์เดินขึ้นมาปิดดีนะครับช็อตนี้โอเคเล่นก็พยายามเดาใจเพื่อนนะครับเกมนี้ผมก็กดมาแบบโซโล่นะครับผมเทนเนี่ยคือถ้าเกิดกดทีมอาจจะดีหน่อยนะครับแบบกด2กด3อะไรเงี้ยให้เพื่อนชงให้นะแล้วก็เข้าไปเก็บนะครับผมแต่กดโซโล่เนี่ยก็ต้องแบบดูทีมแล้วก็เดาใจทีมดีๆหน่อยนะครับบางทีเราเปิดให้นะครับก็อาจจะเหงาได้นะมันเป็นแบบนี้แหละฝั่งนู้นน่ะกำลังเอาคองกันอยู่นะผมก็ติ๊กแล้วนะฝั่งนู้นกำลังเอาดาร์กนะครับวิจะตายแล้วด้วยเฮ้ยสวยปังเรียบร้อยได้ดาร์กแถมคนมาดิมาดิพี่เทนมาดิพี่เทนโอ้โหฮายาแรงจัดเพื่อนเอาหรอพอแล้วมั้งเพื่อนเราน่าจะได้ป้อมล่านะตรงนี้คือผมไม่มีเลือดผมก็ไม่ไปแล้วนะปล่อยไอ้คนที่มีเลือดไปโอเคเราได้กลางนะแล้วอาจจะได้ป้อมล่างด้วยโอ้จะเย็นพี่ฮาแต่เนี่ยมันเจ้มจนอยู่นะตัวเนี้ยโจ๊กเกอร์ตีบ้านอุ้ยไม่แตกเหรอโอเคผมเอาให้และสาต่ออีนี่ไงโอ้คือเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดผมเลือกที่จะสกิล2เนี่ยมันอาจจะดีกว่านี้นะสกิล2ฆ่าฮายาเสร็จแล้วออกแต่ว่าตอนเอาอัติออกก็มีโอกาสโดนเทนขัดอยู่ดีนะรีบหายเพื่อ12ครับผมจะได้แบบอันติบ่อยๆหน่อยแล้วก็แรงๆนะครับตอนนี้คือรูปเกมอ่ะน่าจะสูสีอยู่นะครับใช่ไหมสูสีแหละใช่ไหมล่ะตอนนี้เพื่อเราถ่ายนะคือป้อมเรานำอยู่3ป้อมเลยนะครับอุ้ย2ป้อมดิใช่ไหมป้อมนำอยู่2ป้อมนะครับหยับเข้าไปไม่โดนเอามันโอ้โหยังไม่ตายเหรอพี่เทนถึกไปเปล่าล่ะเคลียร์คีฟครับเฮ้ยยังไงเพื่อนจึ๊บตอนนี้เราเพิ่งได้มงกุฎนะยังไม่มีดาบแฟดใช้นะครับผมถ้าเกิดมีดาบแฟดก็น่าจะแบบว่าตีออบเจกต์แบบชิวๆปึ๊บไม่น่าได้ละแย่งิดมาแล้วดิพี่ถือโล่มาแล้วดิพี่ถือโล่มาก็ต้องถอยครับหูแล้วมาเต็มเรียกเพื่อนมาเต็มเลยครับผมตรงนี้ไม่น่าจะไหวนะเพื่อนโอ้แล้วเพื่อนเราเล่นวะ
อันติโอ้ยโดนขัดโอ้โหไอลูเมียมอันติพอดีผมเห็นละไม่ทันนะเดถ้าเกิดได้มงเมื่อกี้นี้ก็น่าจะฆ่าได้แล้วอาจจะตายด้วยไม่แน่นะครับไม่ไหวครับเพื่อนจริงเชื่อเราทิ้งตอนเนี้ยต้องรอแทงมาเล่นให้อ่ะข้างบนเพื่อเราไม่รอดครับหลวงพี่ตุยไปแล้วโอเคเราตีบูก่อนครับรูปเกมตอนนี้เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะทรงไม่ดีแล้วนะเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขามีทั้งฮายาแพนด้าทูเรนที่เป็นตัวเลดนะแล้วฝั่งเรานี่คือน่าจะมีแค่จินน่านะครับผมที่เหลือเนี่ยเลดไม่โหดนะครับเราต้องเอาอิลูเมียอิลูเมียน่าจะเดินเข้าพุ่มฮายาเดินเข้ามานะชาร์จเลยครับปั๊บมุ้ยมันกดแข็งโอ้เรียบร้อยดิลงมาได้โอเคผมไม่น่าเปิดได้แบบนี้เลยว่ะไม่ดีนะอย่างเงี้ยคือเหมือนไปหม่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนให้อะแล้วเพื่อนเอาหมดไหมแล้วเพื่อนเอาหมดไหมโอเคแรก2ครับก็ไม่ค่อยคุ้มนะฝั่งวนเสียโลมกับออฟเลนแต่ว่าเราเสียป่าออฟเลนแครี่คือหนักเลยตอนแรกอะผมเห็นวันเดอร์เขาเล่นทางขวาเว้ยผมก็เลยเข้าไปเล่นให้นะคิดว่าแบบเพื่อนจะตามกันทันแต่แบบมันเป็นจังหวะไม่ได้คุยอะเออเสียโลมไปด้วยนะตอนเนี้ยหนักเลยสถานการณ์ไม่ค่อยดีทุกคนทำไงดีหาเงินครับหาเงินครับหาเงินครับตอนนี้เราต้องรีบหา Star of New ครับผมโอเคผมคิดว่าตอนนี้การที่เราเลือกที่จะบวกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแล้วนะครับอาจจะต้องแบบโฟกัสไปที่การดันเลนนะเพราะว่าทีมไฟ5คนเนี่ยเราไม่ไหวนะครับผมเราไม่มี DPS สู้นะก็มีจินน่านะครับแต่จินน่ายังยืนไม่ไหวในตอนนี้นะครับผมต้องการของเยอะกว่านี้นะแต่มันก็น่าเล่นอ่ะเพื่อนเล่นอ่ะมันก็น่าเล่นดีนะโอ้โหแล้วกองขนาดนี้ต้องเอาละต้องเอาโอ้โหแล้วตกวงแตกโอเคได้แครี่ครับแยกได้ไหมเพื่อนพอได้ไหมเพื่อนบอกไม่พอเดเพื่อนเหมือนเขารู้จริงผมอยากไปด้านล่างมากเลยแต่กลัวเพื่อนบวกอะเดนี่ไงเขารู้ตำแหน่งเขาละควรถอยแล้วนะโอ้โหแต่มันใส่วะถ้าตัดตัวดาเมจได้สักตัวก็น่าจะดีอ่าโอเคหมดแล้ววะทุกคนเพื่อนผมตายหมดแล้ววะคือช็อตนี้คือไม่น่าจะเข้าแล้วปะเข้าไปได้เมจมาก็ไม่ได้คุ้มจริงๆเราได้แครี่มาเราก็น่าจะคุ้มแล้วนะอุ้ยไม่ได้กลับด้วยมีแววครับมีแววจบเกมครับเพื่อนกดยอมแล้วใจเย็นดิเพื่อนเชื่อในปฏิหารเชื่อเราดิกดปฏิเสธครับเพื่อนกลับทันหรือเปล่าโอเคฮายามาอีกครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเหมือนผัดไม้กันมาจินน่าเกิดครับจินน่าเกิดแล้วก็โจ๊กเกอร์เอาเพื่อน2นาย2นายได้ไหมโอเคยังยื้อชีวิตเราไปได้นะครับผมสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะครับผมตอนนี้ทรงไม่ดีเลยทรงจะโดนเกมนี้สกอร์คิวตอนนี้19 vs 26ครับผมเรียกได้ว่าเกมตามแบบสมบูรณ์แบบตามหนักด้วยฮายามันจะเอาป้อมล่างเรานะคือผมน่าจะไหวกับฮายาอยู่นะถ้าเกิดแบบได้เปิดก่อนอะโอ้โหลูเมียมันเห็นแล้ววะอย่างเงี้ยคือฮายาเขาน่าจะรู้ตัวแล้วว่าผมมาแต่ว่าผมก็ต้องการเวฟนี้นะเดี๋ยวเราอันติออกก็ได้นะโอเคโอ้ยมาดิฮายาอู้แรงจังอะอู้โคตรแรงแต่มันก็เกือบตายนะเสียดายอะขาดอีกฮิตเดียวเองดาเมจยังไม่พอนะโอเคทุกคนไม่เป็นไรเพื่อนกดยอมอีกแล้วสู้หน่อยดิเพื่อนเราตัดได้นะผมตัดได้ผมมีอันตีออกไปแล้วจ้าจะกะอุ้ยฮ่าเรียบร้อยลูเมียเดินมาปล่อยเหอะปล่อยผมเหอะมันไม่ปล่อยอะดิทุกคนผมว่าน่าจะแพ้จริงละคือเพลนเลดเกมแล้วมันได้เท่านี้แหละอุ้ยได้ไหมโอเคเหลือแพนด้าด้วยดิเอ้าอ๋อแพนด้าโดนป้อมตีตายหลวงพี่เอาหน่อยหลวงพี่เอาหน่อยหลวงพี่เอาหน่อยโอเคกันได้อยู่แหละเขาเอาดาร์กปะไม่ได้เอานะคือเพนในตอนนี้ผมคิดว่ากระโดดเข้าไฟไปเนี่ยอาจจะฆ่าได้1แล้วก็ตายนะครับโจ๊กเกอร์บอกดักเพราะว่าเพนมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะเลดเกมอะมันได้ต้นเกมกลางเกมอะ
ผมน่าจะต้องตัด1คนน่ะเฮ้ยป่ามันกระโดดไปแล้วนะเอาเซโอเคได้อยู่เพื่อนไม่มีใครโอเคเหงาครับโอเคแต่ยังดีที่เราตัดป่าเขาได้นะแต่ป่าเราก็ตายเหมือนกันจะเสียดาร์กป่ะเนี่ยน่าจะไม่รอดทุกคนโจ๊กเกอร์เข้าไปแล้วเพื่อนนำให้หน่อยดิมันไม่มีป่าเหมือนกันนะมันกำลังตีอยู่อ่ะอาจจะโอเคล้านไปได้แล้วล่ะเพื่อนนายช้าไปหน่อยวะนายทำกันช้าไปหน่อยวะเพื่อนต้องไปแล้วล่ะตายอีกหนึ่งป่ะเนี่ยถอยเถอะโอ้โหถ่ายสวยด้วยเอาดิมาดิโอเคเสียก๊อตว่ะทุกคนและผมจะเกิดนี่อีก3 2 1มาซัดกันอีกสักตั้งนึงตอนนี้คือป่าเขากำลังวิ่งมาทุกคนเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดเขาเกิดพร้อมผมแหละอิลูเมียนะไม่มีแข็งนี่ได้ข่าวว่าไม่มีแข็งได้ข่าวว่าฟิกเกอร์ก็ไม่รอดโอเคถอยครับแลกเมดแล้วก็ตายเหมือนกันมาไหมเราต้องผมคิดว่าช็อตเนี้ยอาจจะต้องเคลียร์แวนการ์ดก่อนวะทุกคนไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เคลียร์แวนการ์ดล่างเนี่ยแล้วถ้าเราบวกกันเพลินๆนะผมว่าแวนการ์ดล่าง2ตัว3ตัวนี่ซัดป้อมล่างเราเละผมแค่หวังว่าเพื่อนจะไม่บวกนะเพราะว่าฝั่งมันตาย2อ่ะมันจะไม่มีคนทำเวฟล่างแน่ๆเพราะว่ามันน่าจะต้องวอแพนด้าทำแล้วมันน่ะจะต้องไปเขาเรียกว่าโคเวอร์ดาร์กนะครับ3ตัวมันอ่ะถ้าอย่างเงี้ยคือโอเคผมเคลียร์แวนการ์ดละผมสบายใจละถอยครับโอเคยังเคลียร์แวนการ์ดได้ทางนึงถ้าเกิดเราเสียดาร์กเนี่ยเราพยายามเคลียร์แวนการ์ดให้ได้ผมแนะนำเลยนะเพราะว่าแวนการ์ดมันโหดมากถ้าเกิดเราไม่เคลียร์แป๊บนึงนะช็อตนี้น่าจะได้น่าจะเอ้ยตัวแข็งเหรอตัวแข็งอะนายมาดิเพื่อนตามนิดนึงเพื่อนเราจะได้แล้วโอเคเอาว่าตาย3ช็อตนี่ดันบนเลยฮะเพื่อนไปเลยเดี๋ยวเราเอาคีไปให้เรียกว่าเอาชัวครับผมเรียกว่าเอาชัวดัน2ทางเอาชัวครับไปต่อครับน่าจะได้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทุกคนเราน่าจะชนะโอเคเลยอย่างเงี้ยมันอยู่ในการคำนวณของผมหมดแล้วมันอยู่ในการคำนวณของผมหมดแล้วตอนเนี้ยได้ป้อมกลางแน่นอนเพื่อนตีหน่อยฮึบหน่อยเดี๋ยวตีบนให้ฝากกลางด้วยฮึบชึบชึบอีก10วิเพื่อนถ้าจบได้เอามันก่อนเลยแล้วกันไอ้แพนด้าเนี่ยแซ่บนักเหรอเองต่อเลยอิลูเมียโอเคฮู้ GG ครับผมเกมนี้ก็ไม่คิดว่าจะกลับมาชนะได้นะครับผมก็ตัดตัวเขาได้เนาะเราก็เลยแบบเล่นไฟได้ง่ายขึ้นนะเราตัดเมจเขาไปนะครับผมแล้วเขาก็เหลือกัน3คนและทีนี้ก็เหมือนว่าจะฝืนเข้ามาบวชนะครับผมก็ตัดป่าเขาอีก1ตัวนะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีในไฟสุดท้ายนะครับผมแต่ก็ตึงจัดๆนะครับผมเกมนี้นะก็ MVP นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำดาเมจไปสักเท่าไหร่นะครับแต่เพนน่ะไม่ใช่ตัวที่ทำดาเมจเยอะหรอกทุกคนก็ 26% นะ 103รับดาเมจ 16% ด้วยนะครับผมถือว่าทำเยอะแล้วก็รับเยอะด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพนดาบสแวนเดอร์ในแพทนี้นะผมมองว่าผมชอบนะมันค่อนข้างเตมันเอาออบเจกต์ง่ายดีนะครับผมก็ลองเอาไปเล่นตามดูได้นะครับผมเผื่อใครจะชอบนะครับหรือใครอาจจะชอบเซตของพวกท็อปเซิร์ฟใช้นะครับพวกเซตเบิร์ดนะครับผมออกเป็นโซลิงออร่าหรือว่าเซตถึกๆอย่างเช่นออกเป็นฟอร์สการ์ดนะครับผมแต่ว่าดาบสแวนเดอร์ก็ไปแบบดาเมจจ๋าเลยนะครับก็เล่นสนุกดีนะครับผมโอเคใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ